ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาท่องเที่ยวนะครับล่องเรือนะครับเที่ยวหนองหารหลายๆท่านไม่ทราบว่าที่สกลนครนะครับมีบริการให้ล่องเรือนะครับเที่ยวหนองหารครับค่าใช้จ่ายยังไงครับพี่ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่500ครับที่500ที่500ครับไม่ถึง5ท่านก็500 500เกิน5ท่านก็ท่านละ100ครับอ๋อมีชมพาชมอะไรบ้างครับพาเที่ยวหนองหารชมเกาะดอนสวรรค์ครับตำนานของพระแดงนางไอ่ครับครับผมมีเยอะเลยนะครับค่าบริการไม่แพงอยากจะให้หลายๆท่านมาเที่ยวชมที่สกลนครนะครับมาที่สระพังทองนะครับแล้วก็มาติดต่อได้เลยนะครับมีบริการทุกวันเนาะครับทุกวันนะครับจะลงเรือแล้วนะครับครับผมก็เดินทางไปพร้อมๆกันเลยนะครับมีหลายๆท่านนะครับชอบโฟกัสอยู่ที่จุดหมายนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงนะครับจริงๆแล้วนะครับการท่องเที่ยวนะครับเราสามารถนะครับชื่นชมนะครับธรรมชาตินะครับข้างๆนะครับในระหว่างเดินทางนะครับมีหลายๆที่นะครับที่ให้เราเก็บความทรงจำนะครับก็หนองหารนะครับน้ำก็ค่อนข้างจะสะอาดนะครับไม่มีคลื่นไม่มีลมพัดแรงนะครับก็เหมาะสำหรับครอบครัวนะครับที่อยากจะสัมผัสนะครับบรรยากาศนะครับการเที่ยวในเชิงที่เป็นแบบธรรมชาตินะครับคนเรือก็อัธยาศัยดีนะครับก็จะเป็นทั้งไกด์นะครับนำเที่ยวนะครับค่าบริการก็ไม่แพงนะครับเหมือนกับที่คุณพี่ท่านแจ้งเอาไว้นะครับก็คือขั้นต่ำ500บาทนะครับก็คือเด็กนั้นไม่ได้คิดนะครับถ้าเกิดว่านะครับมากกว่า5คนนะครับผู้ใหญ่ก็จะคิดเพิ่มอีกขั้นละ100นะครับอย่างเช่นมีผู้ใหญ่มา6ท่านก็คิด600บาทนะครับหรือว่ามากัน 2-3 คนนะครับก็จ่ายไป500บาทนะครับนี่คือขั้นต่ำนะครับก็มาชมนะครับวิวรอบๆนะครับก่อนจะถึงจุดหมายนะครับนั่นคือเกาะดอนสวรรค์นะครับก็จะมีผักตบชวานะครับสีเขียวสวยงามให้เราได้ชมนะครับกับสายน้ำที่ใสสะอาดนะครับคลื่นก็ไม่มีนะครับไม่มีคลื่นอากาศสบายๆนะครับก็จะเก็บภาพให้ท่านดูไปเรื่อยๆนะครับเผื่อท่านมีโอกาสครับได้เวียนมาเที่ยวที่จังหวัดสกลนครนะครับก็อย่าลืมนะครับลองมานั่งเรือนะครับไปเที่ยวเกาะดอนสวรรค์นะครับก็จะใช้เวลาเดินทางอยู่นานพอสมควรนะครับก็ประมาณ20นาทีนะครับก็จะถึงจุดหมายนะครับนั่งเรือเย็นสบายๆนะครับลมก็พัดผ่านนะครับเด็กๆก็ชอบกันนะครับเด็กๆนะครับตื่นเต้นกับการเดินทางทางเรือนะครับก็มีเสื้อชูชีพนะครับให้ท่านได้สวมใส่ครับก็จะนั่งเรือไปเรื่อยๆนะครับThank you.
ครับหลังจากที่เดินทางมาสักพักหนึ่งครับครูใหญ่เลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเทียบท่าแล้วนะครับเรือกำลังจะจอดเพื่อให้เด็กๆนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับได้ขึ้นไปเที่ยวชมเกาะดอนสวรรค์นะครับผมสังเกตดูน้ำนะครับค่อนข้างจะใสสะอาดมากนะครับน้ำลึกที่ประมาณ2เมตรนะครับที่ดูด้วยตานะครับแต่ว่าสามารถมองลงไปเห็นพื้นดินเลยนะครับเห็นสาหร่ายนะครับก็คือน้ำค่อนข้างจะสะอาดนะครับแล้วก็ไม่มีคลื่นนะครับใกล้แล้วนะครับการมาเที่ยวเกาะดอนสวรรค์นะครับก็จะเหมาะสำหรับท่านที่ชอบเที่ยวในลักษณะนะครับเที่ยวชมธรรมชาตินะครับก็คือเน้นธรรมชาตินะครับเพราะว่าเกาะดอนสวรรค์นั้นก็ไม่ค่อยมีสถานที่ก่อสร้างมากนะครับจุดเด่นก็คือเน้นนะครับเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับมีต้นไม้นะครับมีป่าไม้นะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับให้กราบไหว้ครับเดี๋ยวเดินตามไกด์พาเที่ยวนะครับก็จะมีต้นไม้ขนาดใหญ่มากมายนะครับที่รักเอาไว้นะครับต้นไม้ต้นนี้นะครับอายุมากกว่า100ปีนะครับก็ค่อนข้างมีขนาดลำต้นที่สูงใหญ่นะครับแล้วก็มีหลายต้นครับอายุมากกว่า100ปีครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันนะครับณที่เกาะดอนสวรรค์นะครับก็จะคงความเป็นธรรมชาติสูงมากนะครับมีความร่มรื่นนะครับอากาศค่อนข้างจะดีนะครับต้นไม้เยอะนะครับมาจุดแรกนะครับก็มากราบพระนะครับพระพุทธรูปนะครับก็มีดอกบัวนะครับไว้ให้บริการนะครับดอกบัวนี่ก็เป็นชาวเรือนี่แหละนะครับเตรียมเอาไว้ให้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับครับนะก่อนครับตรงเกาะดอนสวรรค์นะครับก็จะมีรอยพระพุทธบาทด้วยนะครับแต่เสียดายในระหว่างที่ถ่ายทำนะครับวิดีโอไฟล์นั้นได้เสียหายนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปปั้นพญานาคนะครับซึ่งเป็นมีความเชื่อว่าเป็นปู่พญานาคที่ดูแลน้องหานะครับจากนั้นนะครับไกด์ท่องเที่ยวของเราก็พาไปที่ไปดูต้นตะเคียนนะครับไปดูเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนก็จะมีอยู่2ต้นนะครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับก็จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงแนวเรนเจอร์หน่อยนะครับผจญภัยหน่อยนะครับเด็กๆก็ชอบแต่ว่าไม่ได้มีอะไรน่ากลัวนะครับก็เป็นป่าที่ไม่ได้รกนะครับเดินไปสบายๆนะครับคือเกาะสวรรค์นะครับสามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีมาได้ทุกช่วงทุกฤดูกาลนะครับ
ันนี้ก็หลายๆท่านก็ชอบมาขอโชคขอลาภนะครับเป็นความเชื่อนะครับของแต่ละท่านนะครับซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็จะมีเจ้าแม่ตะเคียนนะครับจากนั้นนะครับเมื่อมาดูมากราบไหว้นะครับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับก็จะเดินทางกลับนะครับทางกลับมีอยู่2ทางคือ1เดินย้อนกลับทางเดิมนะครับหรือจะเดินอ้อมนะครับเพื่อไปเดินสะพานนะครับเพื่อชมธรรมชาตินะครับตรงนี้ก็สะพานค่อนข้างจะยาวพอสมควรนะครับเป็นเหมือนกับสะพานอยู่ในป่าชายเลนในลักษณะแบบนั้นนะครับก็ตื่นเต้นนะครับที่ได้เที่ยวชมในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะสังเกตว่านะครับมีความเป็นธรรมชาติสูงนะครับมีต้นไม้นะครับที่อุดมสมบูรณ์นะครับเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะชุ่มน้ำนะครับตรงนี้นะครับต้นไม้ก็จะเติบโตได้ดีเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับก็จะถึงจุดที่ขึ้นเรือนะครับก็จะลงเรือเพื่อเดินทางกลับนะครับในเกาะดอนสวรรค์นะครับนักท่องเที่ยวหลายท่านนะครับก็นิยมเดินทางมาเที่ยวพอสมควรนะครับสำหรับใครที่ชอบเที่ยวแบบสัมผัสธรรมชาตินะครับก็คือไม่เน้นความศิวิไลมากนะครับก็จะคงความดูสมบูรณ์ของป่านะครับมีอากาศที่ค่อนข้างจะบริสุทธิ์นะครับนักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะมากนะครับก็จะเป็นเที่ยวในลักษณะครอบครัวในขณะนั้นมีเรือให้บริการหลายลำพอสมควรนะครับถ้าท่านอยากจะมาเที่ยวสกลนครนะครับอยากจะมาเกาะดอนสวรรค์ก็สามารถไปขึ้นเรือได้ที่สระพังทองนะครับสระพังทองก็ราคาก็เหมือนที่แจ้งตอนแรกนะครับไม่แพงนะครับสำหรับการเดินทางมาครั้งนี้นะครับผมใช้500บาทนะครับ500บาทค่อนข้างจะคุ้มเลยทีเดียวนะครับกับการเล่นนั่งบนเรือนะครับชื่นชมนะครับวิวตามข้างทางนะครับในการเดินทางมานะครับซึ่งน้องหานี่ค่อนข้างจะสวยนะครับสวยงามมากนะครับมองออกไปสุดลูกหูลูกตาทีเดียวนะครับเด็กๆก็ตื่นเต้นนะครับตอนนี้ก็เดินทางกลับแล้วนะครับในระหว่างที่เดินทางกลับนะครับสังเกตดูน้ำนะครับระยิบระยับสวยงามมากนะครับเกิดจากแสงแดดนะครับที่กระทบกับคลื่นน้ำนะครับมองดูสวยงามมากนะครับเด็กๆก็ตื่นเต้นกันนะครับยังไงถ้าเกิดว่าท่านมีโอกาสนะครับก็ลองแวะเรียนมาสัมผัสนะครับการท่องเที่ยวนะครับในเชิงอนุรักษ์นะครับในเชิงสัมผัสธรรมชาตินะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมเองคงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมขอบคุณครับ